ในการช่างตวงวัดแบบถูกวิธีน้ำตาลทรายให้พูนแล้วใช้ปลายช้อนปาดออก Everything by Newสวัสดีฮะเพื่อนๆวันนี้นิวกลับมานะฮะพร้อมกับคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการช่างตวงวัดเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการช่างตวงวัดทดแทนด้วยการใช้ช้อนโต๊ะกินข้าวกับช้อนกลางทุกคนสามารถเข้าไปดูคลิปได้ในคำอธิบายนิวได้แปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคลิปนั้นน่ะนิวไม่ได้ทำละเอียดมากนักบางคนก็มีคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะมันทดแทนกันไม่ได้หรอกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะทดแทนกันได้ถ้าสมมติว่าเราฝึกมืออยู่ประจำเราก็จะรู้ว่าการกะน้ำหนักว่าเป็นยังไงการช่างตวงวัดช้อนแบบนี้หรือช้อนที่ได้มาตรฐานนะฮะช้อนที่ได้มาตรฐานแบบนี้นิวก็จะมาแจงรายละเอียดให้กับทุกคนได้เห็นเลยว่าการช่างตวงวัดการตวงวัดยังไงเพื่อให้ได้ถูกวิธี1ช้อนแบบนี้และ1ช้อนแบบนี้และ1ช้อนแบบนี้จะได้กี่กรัมคนจะหมดข้อสงสัยเรื่องการช่างตวงวัดเลยแล้ววันนี้การช่างตวงวัดเป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงหลักของแห้งก็คือน้ำตาลวันนี้จะช่างตวงวัดน้ำตาลทรายซึ่งจะมีน้ำตาลทรายแบบที่เป็นเกล็ดใหญ่กับน้ำตาลทรายเกล็ดละเอียดนะฮะ2 อย่างนี้ก็จะแตกต่างกันก็คือน้ำตาลทรายแบบเกล็ดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการปรุงอาหารเป็นหลักและส่วนน้ำตาลทรายที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดละเอียดก็ใช้สำหรับการทำพวกทำขนมหวานเครื่องดื่มหรือขนมเบเกอรี่แล้วก็ในการช่างตวงวัดในการใช้ช้อนโต๊ะทั้ง3อย่างเนี่ยแน่นอนที่สุดน้ำตาลเกล็ดใหญ่จะต้องมีจำนวนปริมาณแล้วน้ำหนักต้องหนักกว่าส่วนเกล็ดเล็กเกล็ดหรือเกล็ดละเอียดก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยในการช่างตวงวัดแบบถูกวิธีเพื่อที่จะให้ได้น้ำหนักปริมาณที่ใกล้เคียงกันคุณจะต้องตักให้พูนก่อนพูนแล้วใช้ปลายช้อนปาดออกก็จะทำให้คุณได้น้ำหนักสุทธิที่ได้มาตรฐานตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ก็เช่นกันทำแบบเดียวกันที่นิวได้สาธิตให้ดูนะน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะมีอยู่2ประเภทจริงๆมันมีน้ำตาลทรายอยู่หลายประเภทมากแต่อันเนี้ยเรามาทดสอบให้คุณเห็นว่าน้ำตาลทรายอันนี้คือเป็นน้ำตาลทรายชนิดแบบที่เป็นค่อนข้างจะเห็นเป็นเกล็ดใหญ่นะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเห็นเป็นน้ำตาลทรายเกล็ดค่อนข้างจะเล็กที่เขาเรียกว่าน้ำตาลทรายเพื่อทำขนมเราก็จะมาช่างตวงวัดดูซิว่าปริมาณ2สิ่งเนี่ยจะเท่ากันไหมวิธีการช่างตวงวัดนิวได้บอกไปข้างต้นนะก็คือการตักให้พูนแล้วคุณจะใช้ปลายมีดหรือปลายช้อนปาดก็ได้นะแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ำหนักออกมาได้มาตรฐานถูกต้องเดี๋ยวมาดูการน้ำตาลเกล็ดใหญ่จะได้เท่าไหร่ดู13กรัมนะคะเกล็ดเล็กกลักตักปาดตวงเกล็ดเล็กอยู่ที่12กรัมผ่านไปแล้วสำหรับช้อนตวงมาตรฐานเดี๋ยวเรามาดูช้อนสำหรับกินข้าวเหมือนเดิมทุกคนเราก็ต้องตักให้พูนแล้วก็ปาดออกช่างเลยอยู่ที่8กรัมเปลี่ยนตาลทรายที่ทำเบเกอรี่กันดูให้พูนปาดออกเหมือนเดิมที่7กรัมมาถึงช้อนกลางหรือเขาเรียกว่าช้อนแกงตักตวงปาดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าคุณจะชำนาญ13กรัมมาถึงเกล็ดละเอียด13กรัมเรียบร้อยสำหรับการช่างตวงวัดที่ถูกวิธีโดยการใช้ช้อนทั้ง3ชนิดนี้ไม่ได้แตกต่างกันไปเท่าไหร่ก็อาจจะลบกัน1หรือ2เท่านั้นเองมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เผื่อทุกคนอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการตวงน้ำตาลนะ1ช้อนชาในการตวงน้ำตาลนะฮะก็เท่ากับ5กรัมช้อนชาสำหรับช้อนกาแฟช้อนชาตัวนี้3ช้อนชาก็13กรัมหรือถ้าเป็น3ช้อนชาช้อนตวงมาตรฐานก็จะได้อยู่ที่ประมาณ14กรัมนี่คือถ้วยตวงของแห้ง
ที่เป็นถ้วยตวงของแท่งที่เป็นปริมาณที่ใช้จำนวนเยอะ1ถ้วยตวงแบบนี้นะก็อยู่ที่ปริมาณ218กรัมคีฟในการชั่งตวงวัดแบบเครื่องปรุงก็คือของแห้งคือน้ำตาลทรายคลิปหน้าจะมีอะไรจะเป็นเครื่องปรุงแบบไหนเป็นวัตถุดิบชนิดไหนที่นิวจะมาชั่งตวงวัดให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนรู้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้วบ๊ายบาย